จะเริ่มสุขเจริญธรรมเย็นนี้ที่ปากทางเข้าวัดบรรพตสถิตอำเภอเมืองจังหวัดลำปางเมฆฝนครึ้มฝนเพิ่งตกไปเมื่อสักครู่วันนี้ได้พาทีมงานช่างที่มาทำงานที่วัดบรรพตสถิตมาพัฒนาทางเข้าวัดบรรพตสถิตปกติมีหญ้ามีผักกระถินขึ้นรกไปหมดวันนี้ก็เลยพาทีมงานมาดูแลมาพัฒนาได้ตัดกิ่งไม้ได้แถวถางเพื่อให้มันเกิดความสะดวกปลอดภัยรถเข้าออกถนนที่มีปัญหาเป็นหลุมเป็นบ่อเนื่องจากว่ามีรถบรรทุกวิ่งเข้าออกอยู่ทุกวันก็เลยให้ทางช่างนะครับเอาหินผสมปูนใส่ถุงมาผมเพื่อจะให้เวลารถที่ผ่านไปมาจะได้ปลอดภัยทางหน่วยงานราชการนะหน่วยงานที่รับผิดชอบเขาก็จะรองบประมาณรอผ่านอนุมัติก่อนถึงจะมาทำแล้วก็รอไปก็กว่าจะเขาจะมาทำก็คงจะปีหน้านั่นนะก็เลยพาคนงานพาพระเนรในวัดมาช่วยกันพัฒนาลุงกระนองได้มาช่วยตัดหญ้าวันนี้ฝนก็ยังตกอยู่เนาะตกตอนช่วงบ่ายเมื่อสักครู่นี้ตกเยอะอยู่แต่ว่าตกไม่นานประมาณสัก10-15นาทีประมาณสัก15นาทีลำปางยังมีฝนลำปางตรงนี้ก็ได้เก็บกวาดนะตอนกิ่งออกไปเพราะว่าปกตินี้กิ่งบ้านจะ
จะโน้มลงมาข้างล่างเนี่ยรถจะรถใหญ่รถบรรทุกจะวิ่งได้เลนเดียวก็เลยหลบจากตรงนี้บางทีกินเลนไปอีกฝั่งหนึ่งก็ทำให้เกิดอันตรายก็เลยต้องตอนกิ่งไม้ตรงนี้นะออกไปนี่คือทีมงานท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ตะวันทุกพิจุกแล้วก็ยมเบิ่มมาช่วยกันทำถนนมาแล้วก็เก็บกวาดข้างหน้าวันนี้พรุ่งนี้ถ้ามีเวลาก็จะตัดกิ่งผักกระถินที่มันโน้มเข้ามาสองข้างทางเลยต้นกระถินขึ้นเต็มไปหมดนี่คือสภาพทำให้ถนนจริงๆแล้วก็กว้างอยู่แต่เนื่องจากว่าต้นกระถินเนาะมันโน้มลงมาถนนจึงทำให้ถนนกว้างๆนั้นก็แคบไปนะความจริงถนนก็กว้างอยู่จำเป็นต้องมาดูแลจำเป็นต้องมาดูแลเพราะเป็นถนนที่เข้าไปวัดบรรพตสถิตของเราลำพังหน่วยงานต่างๆแล้วก็ชาวบ้านที่อยู่ข้างในเนาะบางทีเขาก็เหมือนกับว่าจะรอให้ทางการหรือว่าหน่วยงานรับผิดชอบมาทำเกรงว่าจะเกิดอันตรายอย่างข้างในนู้นเนาะที่มุมไกลๆนั่นแหละถ้ามองจากตรงนี้เนี่ยคือกิ่งของกระถินก็เข้ามาถนนเลยเต็มไปหมดเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าๆก็จะพามากันมาทำอีกเนาะทำไปทุกวันเดี๋ยวก็คงสะอาดแล้วก็โล่งสบายเพื่อความสะดวกของคนที่เดินทางสัญจรไปมาระวังประตูรถมาเรียบร้อยสำหรับวันนี้พักก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลุยใหม่
พัฒนาพัฒนาขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม Facebook ไลฟ์ของอัตมภาพพระมหาสมชาติชาตปัญโยวันนี้มาพาการดูการพัฒนาถนนเข้าวัดบรรพตสถิตซึ่งเป็นถนนสาธารณะวันนี้ขออนุญาตยึดเป็นถนนวัดนะเพราะว่าไม่มีใครมาดูแลก็จำเป็นต้องพากันมาพัฒนามาดูแลกันเอง